วันรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันทำงานวันครบรอบคือวันนี้วันครบรอบเราจำได้ไหมเนี่ยว่ากี่ปีแล้วเข้าปีที่8แล้วนะเรียกว่าเราสนิทกันมากแค่ไหน8ปีเอางี้ฉลอง8ปีด้วยการลองเดทใหม่กันครั้งแรกเพราะทุกวันนี้มันอยู่ด้วยกันมานานจนแบบอุ้ยคืออะไรชีพชาเหรอใช่ตกด้วยได้ก็เราอยู่ด้วยกันมานานจนงานพรุ่งนี้เราจะเจอกันเหมือนกับเจอกันครั้งแรกเดทใหม่จีบใหม่เราต้องมีของขวัญให้กันคนละหนึ่งอย่างชิบหายแล้วตอนนี้ไม่มีตังค์เราจะมีของขวัญให้กันคนละหนึ่งชิ้นที่จะต้องถูกใจกันถ้าไม่ถูกใจกันหรือไปมีผัวใหม่คือตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็เขินมากที่จะแบบได้กลับไปเดทกับพี่ยี่สิบอีกครั้งต้องเข้าใจกับเราว่านัดกับพี่16กันมา7ปีกำลังเข้าปีที่8แล้วอ่ะไม่ได้ใช้คำว่าเดทมันนานมันอยู่ด้วยกันจนแบบเราไม่ได้ตื่นเต้นกับการแบบไปข้างนอกด้วยกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้มันเป็นการตกลงกันว่าแบบไปเดทแยกกันไปวันนี้นะไม่รู้เลยว่าแบบเอ้ยพี่เขาจะแต่งตัวยังไงนะจะแต่งตัวยังไงดีซึ่งวันนี้นะก็จะลองแต่งตัวให้เหมือนกับ7ปีที่แล้วเออแบลเอาแบบถูกใจผู้ชายแน่นอนและที่สำคัญลุ้นมากว่าของขวัญครบรอบ7ปีจะเป็นอะไรแต่ของขวัญที่นัดเตรียมไว้ให้พี่20รับรองว่าเขาจะต้องรักนัดมากกว่าเดิมแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะวันนี้นะคะประเดิมแปลงใหม่และเครื่องสำอางใหม่หมดนะฮะเพื่อความเฮงเพื่อความปังต้อนรับสู่ปีที่8ในการคบกันนี่นะสั่งเซตแปลงจาก Perfect Diary มาน่ารักมากในเซตนี้ก็จะมีแปรงแป้งอุ๊ยแล้วก็มีแปรงปัดแก้มด้วยแปรงไฮไลท์หรือว่าเชดดิ้งนะคะแปรงตาแล้วก็ทาขอบปากด้วยนะคะโหมันเด้งไม่ไหวแล้วเนี่ยดูดิสบัดแป้งทาราพาเลตตาของเราวันนี้นะคะเน่นะสั่งบ็อกเซตใหญ่มาเลยจาก Perfect Diary เดี๋ยวเปิดให้ดูบอกเลยว่าทุกคนจะต้องตะการตาดึงดึงไม่ใช่อะไรนะหนักมากเขาใหญ่มากเปิดเข้ามาข้างในก็คือจะแบบเป็นเรื่องมันราวตะแหล่มากเลยคือ Perfect Diary เนี่ยเขาเน้นเลยเรื่องของแบบแพ็คเกจจิ้งมันจะต้องสวยมันจะต้องเวอร์เนาะพร้อมยังพร้อมยังถ้าอยากดูพาเลตแล้วอ่ะกดไลค์ก่อนกดแชร์ก่อนไปบ็อกเซตใหญ่นี้นะคะจะได้ทั้งหมด4พาเลทด้วยกันค่ะเดี๋ยวไปดูว่าแต่ละอันเนี่ยจะเป็นสียังไงบ้างน้องหมาทาราก็จะมีสีแฟชั่นสีส้มโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีแบบกลิตเตอร์ให้เลือกหลายอันมากเลยอ่ะอันที่2นะคะน้องกวางนะคะน่ารักมากคือเขาจะมีสีที่แบบใช้อยู่แล้วกันตายอ่ะดีอ่ะอันเนี้ยรสน้องปลานะคะอุ้ยแล้วดูสีนี้ม่วงกลิตเตอร์นี้เขาปั๊มให้มันเป็นเกล็ดปลาให้ลิงก์กับตัวพาเลทคือดีอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับสาวหวานๆเลยหรือว่าวันนี้เราจะใช้อันนี้ดีนะแต่เดี๋ยวขอดูอีกอันนึงก่อนดีกว่าทาราอันสุดท้ายนะคะอันนี้นะชอบมากตั้งแต่แพ็กเกจเลยเพราะว่าแพ็กเกจอันนี้มันจะไม่ได้เป็นกล่องกระดาษแต่ว่าเหมือนมันเนี้ยมันเป็นแบบแข็งๆแบบเนี้ยแล้วก็เป็นแบบน้องกระต่ายบนดวงจันทร์น่ารักมากมีสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีโอรสนะคะที่เอาไว้ใช้แบบกันตายได้แน่นอนแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้มเพื่อไว้จิกมิติยังมีสีม่วงสีฟ้าที่แบบเป็นสีแฟชั่นของพาเลทนี้รวมถึงมีทั้งชิมเมอร์และกริตเตอร์ในพาเลทเดียวกันดังนั้นวันนี้เดี๋ยวนัทจะใช้พาเลทนี้แหละในการแต่งตาของนัทค่ะตาวันนี้นะคะนะก็จะแต่งให้มันแบบเป็นทรงกลมหวานๆเนาะนะก็จะลงสีน้ำตาลอ่อนบริเวณหัวตากับหางตาโดยที่เว้นตรงกลางเอาไว้นะคะเพราะเมื่อก่อนเราเป็นคนหวานมากเพราะเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบแล้วก็จะทาสีตาแค่แบบน้ำตาลอ่อนแล้วก็จะลงกลิตเตอร์สีสว่างแค่นั้นเลยเดี๋ยววันนี้เราจะย้อนไปเหมือน7ปีที่แล้วสีต่อมาเราลงเป็นน้ำตาลเข้มนะคะเพื่อจะสร้างมิติให้มันลึกขึ้นสำหรับชั้นตาเราไม่ต้องจิกน้ำตาลเข้มมากนะคะเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เราจะต้องหวานเราจะต้องแบลตรงกลางที่เราเว้นไว้นะคะนะก็จะแท็บด้วยชิมเมอร์สีเงินแบบนี้ก็เกิดความแบบพ็อปอัพบริเวณกลางตาขึ้นมาเทคนิคนี้นะน่าจะใช้ตลอดเลยเวลาที่แบบอยากให้คนจ้องตาเราเพราะว่าเดี๋ยวดูนะมันจะทำให้ตาตรงกลางอ่ะมันมีความแบบเด่นขึ้นมามากๆทำให้คนที่เวลาคุยกับเราเขาจะแบบหยุดมองตาเราไม่ได้อ่ะหลังจากลงชิมเมอร์เสร็จแล้วนะคะเราจะลงด้วยกลิตเตอร์ต่อแล้วดูนี้กลิตเตอร์มันแบบลายพัดจันทร์น่ะแล้วก็เป็นสีแบบรุ้งๆนะคะนักก็จะแปรงหัวเล็กแบรนด์นี้นะคะของ Perfect Diary เนี่ยเป็นตัวเกลี่ยลงไป
ตาล่านะคะเราก็จะลงด้วยสีน้ำตาลที่เป็นเบสของตาบนเหมือนเดิมเลย Perfect Diary เขาก็มีอายไลเนอร์ด้วยซึ่งแบบหัวเล็กแล้วก็เรียวมากอายไลเนอร์วันนี้ท่องไว้ว่าเราจะไม่แบบเอายาวมากนะเน้นหวานเน้นหวานอายไลเนอร์นะคะก็จะกรีดให้มันตรงออกมานะมันดูเป็นแบบเชื่องๆอุ๊ยปั่นมาสคาร่ากันนะคะสุดท้ายนะคะนายก็จะเอาชิมเมอร์สีเงินนะคะแต้มบริเวณหัวตานิดนึงทาราเสร็จแล้วนะคะสำหรับตาเป็นไงเปลี่ยนมากทุกคนดูสิความต่างคือตาดูโตขึ้นมากแล้วก็แบวแล้วก็หวานด้วยรับรองว่าตาแบบนี้ไปเด็กกับผู้ก็คือมัดใจได้แน่นอนไปทำอีกข้างกันคิ้วนะคะนะก็จะเขียนให้มันเป็นแบบตรงๆอ้วนๆให้หน้านะแบบดูเด็กลงถ้าอยากให้ดูเด็กนะคะนะแนะนำว่าให้เลือกสีคิ้วเนี่ยที่อ่อนกว่าสีผมประมาณ 1-2 เบอร์นะคะอย่างผมนะเนี่ยค่อนข้างจะออกดำนะก็จะเลือกการเขียนคิ้วด้วยสีน้ำตาลเพราะว่าถ้าเราใช้สีดำเลยเนี่ยคิ้วก็จะดูแข็งผมก็แข็งเนี่ยมันจะดูมีอายุจริงๆคบกันมานานอ่ะบางทีมันชอบบ่นแบบว่าโอ๊ยแบบแก่นั่นโน่นเดี๋ยววันนั้นเราแต่งให้มันแบบบ้าไปหมดแล้วแก้มนะคะนะก็จะปัดให้มันเป็นฟิลแบบเขินๆขึ้นมานิดนึงอยากให้หน้าเด็กนะคะเราต้องปัดบริเวณที่หน้าแก้มตรงนี้เลยปั้นให้มันเป็นแบบลูกส้มขึ้นมาเนี่ยแก้มมันก็จะดูแบบระเรื่อเลือดปากขึ้นมาก็ทำให้เราดูเด็กขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ปัดผ่านจมูกนิดนึงนะคะคือเหมือนแบบว่าเขินจะขอโดนเย็บอะไรอย่างสุดท้ายนะคะเราก็จะทาปากกันตาเป็นไงกันบ้างคะกับลุคนี้หลายคนที่ติดตามสดแปลอาจจะไม่ชินเนาะเพราะแบบพี่นาคิวไม่ตั้งเลยตาไม่แบบเฉียวเลยเพราะว่าวันนี้โจทย์ของเราคือการแต่งหน้าให้เหมือนกับเดทแรกเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะนะก็พยายามให้หน้านั้นเนี่ยดูเด็กดูหวานมากที่สุดเนาะแล้วรวมถึงการใช้เครื่องสำอางเซตใหม่ทั้งหมดเพื่อความปังก็ต้องขอบคุณนะคะเครื่องสำอางจาก Perfect Diary นะคะที่ทำให้หน้านั้นเนี่ย perfect มากๆเลยนะคะใครที่บอกอยากจะใช้ตามนะสั่งได้เลยที่ IG หรือว่าเพจ Facebook นี้ก็ได้บอกเลยว่าราคาเบาๆหลักร้อยทุกชิ้นเลยแต่ออกมาเป็นปังมากหน้าม้าไหมหน้าม้าไหมจะได้ดูเด็กลงตาดามีหน้าม้ามาแล้วนะคะเผื่อจะได้แบบดูเด็กลงดูเหมือนแบบว่าเอ้ยสมัยก่อนที่จะรู้จักกันเป็นไงไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่20กันดีกว่าไม่รู้ว่าเขาเห็นนะในลุคนี้แล้วจะรู้สึกไงมั่งได้ไหมคะได้เลยครับแฟนพี่จะว่าไหมคะไม่มีย้อนไงย้อน7ปีไงอ๋อยังไม่รู้จักกันรอนานไหมนานมากก็หนูแต่งหน้าอยู่เอาใจพี่ไงนี่7ปีที่แล้วกับปัจจุบันไหนสวยกัน7ปีที่แล้วคุณเลิกปัจจุบันนี้รักแล้วชอบอะไรในตอนหนูถึงคบกันมา7ปีสวยนมใหญ่มันไม่เกี่ยวว่านมใหญ่แล้วอะหรืออะไรแล้วมันรักแล้วไงมันอยู่มานานแล้วอันนี้เกิดนะถ้าหนูชอบอะไรในตัวพี่อ้วนตัวใหญ่น่ารักชอบที่เข้าใจมั้งเคยคิดหลายรอบว่าแบบรวยๆหล่อๆในแบบแต่แบบเขาอาจจะไม่เข้าใจนะเท่าพี่20ก็ได้อ้วนขึ้นมาเธอเหมือนกันอย่ามาเมาดูคุณฉันด้วยดูใหม่ดูด้วยนมเอลโคนี่ผู้หญิงอ้วนบดีอย่าอย่าพอกันตึงค่ะอยากให้พี่ออนเพิ่มขึ้นอยากให้พี่ใส่ใจเพิ่มขึ้นด้วยความที่แบบเขาเข้าใจไลฟ์สไตล์นั้นมากเขาก็จะแบบเข้าใจ
ก็แต่บางครั้งเราก็อยากได้เหมือนสมัยเป็นแฟนใหม่ๆที่แบบจุ๊บจิ๊กขี้หึงขี้หวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าดังออนมากๆก็รำคาญใช่ไบโพล่าสิ่งที่พี่อยากขอหนูจริงๆข้อเดียวเลยคือขอความเป็น private โซนบ้างอย่างผมมาเป็นคนชอบแบบอยู่ตัวคนเดียวเงียบๆแบบไม่อ้างหรือเปล่าไปอยู่กับเมียน้อยหรือเปล่าฉันเชื่อว่าให้ตายร้อยทั้งร้อยผู้หญิงที่ดูคลิปอยู่ก็ไม่มีทางปล่อยผัวบอกว่าไปไหนเลย 2-3 วันแล้วแบบไม่โทรไม่ติดต่อขอได้ไหมสรุปได้แต่ขอครบอีก7ปีเดี๋ยวอีก7ปีเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวปล่อยให้ไปเป็นห่วงเรื่องสุขภาพก็คืออยากขอเหมือนเดิมเลยขอให้สูบบุหรี่น้อยลงหรือว่าเลิกไปเลยปีที่แล้วฉันขอแบบนี้เธอก็ทำไม่ได้เป็นห่วงเข้าใจไหมโอเคแล้วสรุปเลิกไหมเลิกว้าวเลิกบุหรี่แค่เลิกมึงอ่ะพี่ต่อก็เป็นห่วงเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำงานหนักอยากให้มีเวลาพักผ่อนครบรอบ7ปีของเรานี่อะไรอยู่ในนี้ไขมันในใจฉันได้ใจจากเธอมา7ปีแล้วฉันไม่อยากได้แล้วค่ะเกินไปค่ะพูดจาเกินไปมากเอาดอกเอาไปสักดอกนึงโอ้ยเขาบอกว่าดอกที่ดีที่สุดก็คือคาเมเรียเค้กไม่กินแล้วออกไปเลยป่ะอิ่มละวันนี้เธอซื้อรุ่นไหนมาเนี่ยฉันบอกเลยว่าเธอกรี๊ดท้าดาแกะเลยหรอแม่เก็บไว้แกะในโชว์ของหรอไปลุยอุ้ยรุ่นน่ะอุ้ยมันต้องแกะเลยนะเนี่ยอะไรอ่ะรุ่นไหนอ่ะที่ภาษาไทยเรียกว่ารุ่น19จริงป่ะเนี่ยจริงครับผมอะไรดีช้าดาขอบคุณนะคะเป็นไงเหมือนแท้ไหมไม่พูดอย่างนั้นนะเอออุ้ยโอเคโอเคเอาไปขายดีกว่าเดือนนี้ครั้งแรกที่เห็นว่าเป็น Channel 19ดีใจมากน้าได้อยากได้ Channel 19มานานมากแต่รู้สึกว่าจะได้ตังค์ไม่อยากซื้อเคยแอบบ่นให้นางฟังบ่อยๆเพราะแบบอยากได้อยากได้อยากได้ปรากฏเอาได้จริงเดินบ่นไปเรื่อยๆก็ขอบคุณสำหรับของขวัญครบรอบ7ปีนะคะรักพี่20นะคะใครจะน้องใครคืนนี้เดี๋ยวหนูให้2ดอกไม่เอาเอามามีอะไรให้อัวไหมจะบอกว่าหนูไม่ค่อยมีเวลาให้และรุ่นนี้จะบอกว่าเป็นรุ่นที่หล่อแล้วก็เท่มากแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบคิดว่าอ้วนน่าจะชอบขอดูหน่อยเป็นไงให้เวลาพออยากซื้อขอบคุณมากเลยครับชอบมากเลยครับเป็นนาฬิกาที่แบบใฝ่ฝันมานานและทิวดอร์แต่ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจซื้อทันทีเลยแต่ถ้าถามผมจริงๆอ่ะผมก็คงอยากได้เวลาจากนัดมากกว่านาฬิกานะครับโลเนี่ยน้องมาตาสวยมากหยุดมองไม่ได้เลยนัดนั้นนะครับปีที่8แล้วอันนี้ปีที่10นะถ้าไม่ขอแต่งงานนะเลิกได้แปลว่าอะไรแปลว่าขอแน่นอนหรือแปลว่าเลิกแน่นอนมาลุ้นว่านะจะได้แต่งงานไหมแล้วก็แต่งกับคนนี้ไหมชีวิตนี้อ่ะตั้งแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะเอาโซ่มาล็อกแขนอะไรเงี้ยไปขี้ต้องไปด้วยกันมาเอางั้นเดี๋ยวนี้นะขอตัวไปเดทกับพี่20ก่อนนะคะฉลองครบ7ปีอะไรทำอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะอย่าเพิ่งอิจฉาจนโกรธนะนะคะนี่นัทมีพาเลตอีก3อันนี้ที่ได้จาก Perfect Diary มานะคะเอามาจากทุกคนที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยรวมถึงคอมเมนต์มากๆเข้ามานะคะเดี๋ยวนะจะสุ่มแจกเนาะประกาศผลพรุ่งนี้ตอน 18:00 นนะคะมาลุ้นกันว่าใครจะได้พาเลตตา3อันนี้ไปขอให้ทุกคนแฮปปี้ในเรื่องของความรักนะคะ